ทั้งหลายนี่ต้องฟังเสียงประชาชนแต่ว่าผมจะมีสิ่งเติมเข้าไปนิดหนึ่งในบรรดาของคนที่อยู่ในวงในจริงๆสิ่งที่จะประกาศสิ่งที่จะทำบางเรื่องทามมิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญบางเรื่องเป็นเรื่องว่าจะปิดจะเปิดปิดหรือเปิดดีหรือบางทีถ้าจะเปิดนั้นก็กลับไปที่ข้อหนึ่งว่าทามมิ่งมันอยู่ตรงไหนเข้าใจผิดแล้วนั่นคือคนละยุทธกับแต่เหมาเจ๋อตุงบอกว่าใครอยากได้ที่ดินทำกินให้มาร่วมและพวกคุณจะมีที่ดินทำกินนั่นคือยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์คุณต้องเปิดยุทธวิธีหรือคุณคนละยุทธคุณจะอำพรางก็ได้คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยการประกาศเนี่ยถ้าขั้นรับยันรุกในจริงๆเนี่ยนะจริงๆนะเอาตามเป็นว่าถ้าในลักษณะของการต่อสู้จริงๆเนี่ยเป้าหมายที่จะทำให้คนเนี่ยก้าวไปสู่ชัยชนะแล้วคว้าความสำเร็จโดยเฉพาะในระยะยันแล้วกลายเป็นรุกเนี่ยนะถ้าคุณเราต่างกันตรงนี้คุณสุรวิทย์ยืนยันว่าจะต้องประกาศยุทธศาสตร์สูงสุดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นสำหรับผมเองนะผมมองว่าในเส้นทางของในระดับที่เป็นรับยันรุกเนี่ยการประกาศมันสามารถจะปรับความเข้มความมั่นความละเอียดแล้วก็ความสูงสุดของมันเนี่ยได้ตามระยะเวลาถ้าคุณจารุพงษ์พูดว่าหลังจากการปฏิวัติของเสรีไทยเสร็จเนี่ยนะพอน้ำมันจะมาเป็นของประชาชนค่าสัมปทานจะถูกปรับเพิ่มขึ้นประชาชนจะร่ำรวยพลิกฝ่ามือทันทีผมไม่ได้ว่าไปหมิ่นใครเลยนะเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยได้ยินแน่นอนเชื่อไหมคุณสวิทย์เอาไปใส่อีกมือหนึ่งก็ได้เนี่ยทำไมคุณมาออกว่าประเทศไทยไม่มีน้ำมันให้ไปสนใจเรื่องราคาเขามากกว่าไม่เขาไม่ได้ต้องการบิดเบือนคุณสวิทย์ผมนั่งสัมภาษณ์ผมรู้ดีวันนั้นเนี่ยเป้าหมายเขาแค่จะบอกว่าคนไทยเนี่ยนะมีจุดแข็งด้านนี้นะครับแต่ว่าการที่พูดนะวันนั้นเอายึดพูดจุดนี้เนี่ยเรื่องข้าวเรื่องอะไรหลายเนี่ยว่าที่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้นะผมบังเอิญว่านะผมฟังด้วยไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดผมอาจจะพลาดก็ได้แต่ผมเข้าใจว่านะครับการที่จะไปพูดกับต่างชาตินั้นนะครับก็ในจุดหนึ่งที่ท่านเห็นว่ามันให้ต่างชาติดึงมาให้ความสนใจได้คือว่าประเทศไทยนี่เป็นแหล่งผลิตอาหารจริงแล้วเรื่องของการพูดความคิดเรื่องว่าการสู้สงครามในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับมันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสุโขทัยเนี่ยเป็นเรื่องอาหารไม่ได้แปลว่าคุณจารุพงษ์เนี่ยย้อนไปเอาหลักการในอดีตมาเป็นตัวตัดสินทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะในโลกเราเนี่ยนะถึงวันที่สุดมาแล้วเนี่ยเรื่องทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องทองนี่แน่นอนนะมันมาแปลเป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นทรัพยากรกระจายไปให้ประชาชนเด็กอนุบาลมันก็คิดไม่อนุบาลเด็กป.4มันก็คิดได้มันตรรกะทุกคนก็เห็นด้วยไม่มีใครแย้งหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่แกพูดวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะว่ามองที่เรื่องของอาหารการกินก่อนแล้วก็เลยโยงไปว่านะครับสงครามในอดีตและจริงๆมนุษย์เราจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับเขามีการพูดกันไว้จริงๆนะมนุษย์เราถึงที่สุดมาถ้าเกิดโกลาหลเกิดกาลียุคกันขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีระบบที่มารับรองค่าเงินตรานะครับน้ำมันเนี่ยก็สมมุติว่าเกิดถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับรถราเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม้กระทั่งโรงดูดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกทำลายอะไรลงไปแล้วเนี่ยมนุษย์เมื่อถึงรากฐานที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องปากเรื่องท้องนี่ก็เรื่องสำคัญแล้วหลายที่ที่มันเดือดร้อนกันในโลกปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องอาหารนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าท่านบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าโอ้โหโง่เง่าขนาดว่านะครับเขาเรียกอะไรนะไม่เอาน้ำมันไม่เอาทองคำเรื่องไปไม่พูดผมว่าเป็นการตีความที่มันฟาเฟชชิ่งอ่ะมันก็หมายความว่าโลกนี้ทั้งใบก็ต้องตกอยู่มือในทุนผู้ที่หากินในลักษณะของการเก็งกำไรได้เท่านั้นเอาอย่างนี้เอาคุณจะคุณสุรวิทย์ถามคำถามตรงนี้นะประมวลเป็นคำถามแบบสั้นๆ 4-5 บรรทัดนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ปีใหม่เนี้ยผมจะเป็นคนไปดึงความคิดความรู้มาจากคุณจารุพงษ์เพื่อจะให้คนในประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้ตัดสินว่าบุคคลคนนี้มีภูมิรู้มีจิตสำนึกในเชิงที่จะเป็นความหวังในการที่จะเป็นครับนะหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการปฏิวัติอาจจะเป็นขบวนนำก็ได้ในอนาคตหรือไม่นะครับมีคำถามอะไรให้ถามมาเราปลายเปิดแล้วไปดูว่าเขาคิดยังไงเนาะผมยินดีนะทุกสัปดาห์นะครับผมจะไปให้โอกาสนะคือแทนทำหน้าที่แทนพี่น้องเนี่ยนะไปถามคุณจารุพงศ์
เป็นการคุยกันสบายสบายเนี่ยตอนนี้เป็นนี่การทำในฐานะที่เป็นลูกหลานพี่น้องก็จะทำประโยชน์ตรงนี้ให้นะครับเขียนคำถามมาได้เลยนะครับยินดีนะครับก็คำถามแรกอะก็ถามไม่ง่ายอะครับถ้าผลประโยชน์ของประชาชนขัดกันกับผลประโยชน์ของคุณทักษิณอย่างเช่นเรื่องน้ำมันนะเรื่องสัมปทานไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการถือหุ้นอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจผูกขาดเนี่ยคุณจารุพงศ์จะทำอย่างไรดีมากดีมากถามเลยคำนี้ครับแล้วไม่มีลิมิตนะครับถามมาได้เลยครับนะครับคุณจารุพงศ์มีความคิดที่จะทำลายระบอบผูกขาดในประเทศไทยอย่างไรเช่นครับเรื่องค้าข้าวครับส่งออกเราก็รู้ว่าได้เกือบ 20,000 แต่ทำไมให้ประชาให้ชาวนาแค่ 6,000 7,000 ครับคุณจารุพงศ์กล้าที่จะไปตั้งธนาคารค้าข้าวเพื่อให้ชาวนาส่งออกได้เองไหมครับจารุพงศ์กล้าที่จะให้ชาวนาแปรรูปข้าวได้เองไหมครับมีธนาคารแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนเก็งกำไรได้ไหมคือการทำลายระบอบผูกขาดกล้าไหมแล้ว3คุณจารุพงศ์กล้าให้ประชาชนใช้อำนาจทางตรงได้ไหมอย่างเช่นในสังคมของเขาในหมู่บ้านของเขาเนี่ยคุณกล้าทิ้งเงินงบประมาณลงไปหมู่บ้านให้เขาจัดตัดสินใจเองเกี่ยวกับชีวิตของเขานโยบายในสังคมของเขากล้าไหมครับหรือว่าจะต้องอยู่ในมือนักการเมืองเท่านั้นครับครับบางฮะได้ครับได้คือบางส่วนเนี่ยผมได้คำตอบแล้วแต่ผมจะไม่บอกนะครับคือได้เคยคุยกับท่านบ้างแต่เอาเป็นว่านะครับดีครับมีคำถามมาจริงๆนะถ้าคำถามอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะครับดีกว่าที่เราบางเรื่องเราตีความผิดแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะย่ำกันมากเกินไปนี่สำหรับความรู้สึกผมนะผมไม่ได้เจ็บแค้นแทนอะไรหรอกแต่ว่าขนาดเราอยู่ข้างนอกเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราเห็นใจเห็นสภาพเขาอย่างนั้นแล้วก็มาเจออย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่ามันบาดหัวใจอ่ะที่น่าคุณยินดีนะครับคุณเห็นใจคุณจารุพงศ์ครับที่ยักแย่แต่ผมเห็นกับตาตัวเองนะครับสูญเสียศพหายตั้งแต่ปี53ครับครับหนักกว่าจารุพงศ์หนักกว่าทักษิณเป็นร้อยเท่าก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่ว่าความหนักความเบานี่มันไปวัดที่ภาพที่เราเห็นอย่างนั้นไม่ได้อย่างเดียวคนตายมันหนักอยู่แล้วใครจริงๆทุกคนหนักหมดแต่ว่าใครที่มาอยู่ในสภาพคือทุกคนเนี่ยมันมีประวัติของตัวเองมีสารภาพของตัวเองมีการฝึกฝนความอดทนต่างกันถ้าคุณอาสาจะมาสู้แล้วอย่าสู้ต่ำๆเธอผมไม่เชื่อว่าเขาจะสู้ต่ำนะแต่ว่าต้องดูว่าจังหวะจากคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับค่อยๆว่ากันเข้าใจละจิตเจตจำนงนะวันเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าโอ้โหเป็นน่าจะเป็นการใช้เวลา2ชั่วโมงที่เป็นมีค่าที่สุดผมคาใจมานานนะครับเพราะว่าผมมองสิ่งที่พูดต่อกันแล้วไม่สบายใจแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีแก๊ปในเรื่องของข้อมูลอยู่วันนี้ได้มาแชร์กันนะครับตามภาษานะครับก็เป็นว่าจะบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมเส้นทางกันมาเนี่ยถ้ามองว่าสู้ไปแล้วเหลียวไปเห็นคุณสุรวิทย์เนี่ยผมเห็นตลอดนะครับแต่ว่าเคลียร์อีกเรื่องนึงนะครับคุณสุรวิทย์ไอ้เรื่องที่บอกว่าผมเนี่ยช่วยเสรีไทยกระจายข้อมูลเรื่องขอนแก่นโมเดลเข้าใจผิดถนัดอันนี้พูดเป็นเรคคอร์ดตรงนี้ผมเนี่ยเรื่องที่ผมไม่มีข้อมูลกับมือแล้วเรื่องที่ไปว่าคนนั้นคนนี้และโจมตีพ่อยิ่งการเอาทุกข์เอาร้อนเอาความร้ายคดีความไปยัดเยียดคนอื่นไปพ่อยิ่งนะไปให้เผด็จการมันทำร้ายเนี่ยผมไม่ทำเด็ดขาดไม่ใช่ตัวผมเนี่ยมันมาเป็นวอลลุ่มฮะซึ่งผมไม่รู้แล้วว่าบอรูมมันคืออะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่เกี่ยวข้องก็คือ26คนที่ถูกจับหลังจากมีการทำรัฐประหารฮะนะแล้วผมได้มีโอกาสสัมผัสคนที่ถูกจับก่อนหน้านั้นด้วยครับแล้วรายการ How to เนี่ยไปเตือนเขาอีกต่างหากครับไปทั้ง3คนอาจารย์ทรงรักอาจารย์ปัญญาด้วยครับบอกว่าพวกคุณสู้ล่ะพวกคุณพร้อมที่หรือยังว่าจะสู้ถึงไหนชัยชนะของคุณคืออะไรครับสู้แล้วได้อะไรครับเขาก็ไล่พวกผมเลยนะบอกว่าไอ้พวกใจไม่ถึงไอ้พวกปากคาบคำพีไปไกลๆแล้วสุดท้ายเป็นยังไงที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากถูกจับแล้วก็มีขบวนการของคุณทักษิณนั่นแหละบอกว่า how to หมายถึงว่าผมเป็นคนแจกอาวุธแล้วไปหักหลังนี่คือสิ่งที่นี่ผมโกรธมากแล้ววันนั้นอะที่อยู่ในห้องเชเนี่ยห้องสกายเชเนี่ย
ผมก็ไปชี้แจงเรื่องนี้แล้วคุณเพียงดินก็แบนผมออกจากตรงนั้นไปเฮ้ยเพียงดินก็คือคนที่ช่วยกันอ๋อเพราะผมแบนเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยผมเอาไปใช้สำหรับใส่คลิปแล้วก็ประเด็นที่แต่ว่าเวลาคนกล่าวหาคุณผมเนี่ยคุณปล่อยได้ไม่พอผมชี้แจงอ๋อโอเคคุณก็เลยคิดว่าผมนี่เป็นวอลลุ่มเนี่ยเข้าใจผิดเลยคือวันห้องนั้นเนี่ยนะผมตั้งใจให้เป็นอะไรที่มันสงบในแบบที่เฉพาะกระบวนการเพื่อพุ่งไปข้างหน้าแต่ผมดูเนี่ยมันโจมตีกันไปกันมาแล้วเป็นประเด็นที่ผมไม่รับรู้ด้วยแล้วผมมองว่าไม่เกิดสาระประโยชน์กับคนใดเลยถูกต้องมันไม่เกิดสาระแต่ว่ามันเกิดโทษกับผมก็มันก็อยู่ในกล่าวหาผมเนี่ยปล่อยให้วางคลิปได้โอ้ยไม่ได้ปล่อยคือเรื่องปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่เคยเอาของใครออกนะคลิปใครจะไปเนี่ยผมก็คือจริงๆเนี่ยเป็นที่วางคลิปของผมคุณสรวิทย์วางคลิปที่ต่อว่าผมที่กล่าวหาพวก How to ในขณะที่ How to บอกว่าอย่าไปทำแล้วสุดท้ายเป็นยังไงขอนแก่นโมเดลก็คือคนใกล้ชิดของคุณท่านทักษิณนั่นแหละแต่เอาเป็นว่านะครับทำไมไม่เล่นต่อทำไมไม่เล่นพวกผมต่อเลยเรื่องขอนแก่นโมเดลก็เอาไปเลยผมไม่รับรู้ในขอนแก่นโมเดลคืออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้สนใจโดยเพราะยิ่งถ้าข้อมูลที่แค่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะทำให้ไอ้เผด็จการวันนี้ใช้มาเป็นประโยชน์ในการจัดการกับพี่น้องเราไม่ว่าจะฝั่งไหนอ่ะผมไม่เห็นด้วยนะครับและผมไม่ขยายต่อให้แต่วันนั้นที่ผมตัดคุณสุรวิทย์ออกบอกตรงๆนะในกลุ่มทุกกลุ่มที่เห็นคุณสุรวิทย์อยู่เนี่ยคุณสรวิทย์จะเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มตลอดคือเข้ามาเนี่ยคือผมเห็นพอมากพอในเรื่องว่าทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้นะผมฟังจนรู้แล้วนะครับรู้แล้วแล้วก็เพื่อบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยผมต้องการจะตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็อย่าไปพูดกันต่อเลยก็คือวิธีง่ายสุดก็คือให้คุณสรวิทย์ออกไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวที่ชี้มาที่ไปอีกเรื่องนะคุณสรวิทย์บอกตรงๆก็ได้ว่าการที่ผมตัดสินใจตัดคุณสรวิทย์ท่านนี่จะตัดพี่วูดไซส์เนี่ยเพราะว่าท่าทีของความเป็นมิตรต้องยอมรับความจริงสิ่งที่คุณพูดกับถึงผมนะครับมันไม่ใช่มิตรในเมื่อจะต้องตัดในผมต้องตัดคนที่ผมคิดว่าเป็นมิตรน้อยที่สุดเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไปร่วมเห็นด้วยกับเรื่องของขอนแก่นโมเดลแต่ว่ามันก็ลักษณะแสดงเห็นลักษณะท่าแท้ในขณะที่ผมถูกโจมตีและถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างไม่เป็นคุณสุรวิทย์โจมตีผมและป้ายสีผมอย่างไม่เป็นธรรมมาตลอดช่วงเวลาอย่างน้อย2ปีนะครับอันนี้ให้รู้เอาไว้ว่าความเป็นมิตรของเราเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดจริงๆนะคุณเพียงดินป้ายสีหรือไม่ป้ายสีผมก็ทำคลิปไว้ uh-huh. ผมว่าคุณทอมตัดสินได้วันหลังมาตัดสินครับวันนี้ก็ตัดสินเขาตัดสินตลอดไม่มีปัญหาครับแต่ผมรู้ดีไงเรื่องไหนป้ายสีเรื่องไหนไม่ป้ายสีเพราะความจริงนั้นผมรู้ดีที่สุดผมกับคุณสรวิทย์ไม่เคยเจอกันส่วนตัวคุณไม่เคยรู้เคยเห็นว่าผมฐานที่มาของผมเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยนะครับเรื่องทุนการศึกษาอีกอะไรอีกนะครับคือคำว่าเรื่องเจอส่วนตัวมันไม่ใช่สาระคุณเองก็ไม่เคยเจอศักดินาเป็นการส่วนตัวจริงหรือเปล่าแต่วิธีคิดวิธีการแสดงออกมันสามารถมองให้เห็นถึงความคิดเข้าใจไหมฮะคุณเรียนเรียนเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณคิดเพื่อประชาชนแล้วนี่เห็นไหมคือการที่คุณยกตัวขึ้นมาแล้วตัดสินผมก่อนว่าผมไม่คิดเพื่อประชาชนแล้วอยากให้ผมคิดเพื่อประชาชนเนี่ยมันเป็นการยกตนข่มท่านในทีไกลๆแล้วภาษาที่คุณใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วการหยิบประเด็นประเภทที่จับไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือว่าไม่ฟังในส่วนที่เขาพูดแล้วก็บอกหาว่าเขาไม่พูดทั้งที่เขาพูดเนี่ยผมพูดคลิปผมเนี่ยมันเกือบ 2,000 คลิปแล้วคุณสุรวิทย์สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าอะไรที่ผมไม่เข้าใจหรือว่าอะไรที่ผมไม่ได้เสริมในประเด็นที่คุณพูดจริงๆแล้วในส่วนใหญ่เราแทบไม่ขัดกันเลยนะเพียงแต่คุณเข้าใจว่าผมเนี่ยเข้าข้างดร.ทักษิณนะครับแล้วก่อนมีอย่างพี่อเนกเนี่ยสไตล์แกก็เป็นอย่างนั้นพอเขาพลาดหน่อยก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โอ้โหเป็นนักสิทธิมชนที่แย่มากนะครับจะตบปากคนอื่นบางครั้งไอ้ภาพลักษณ์นึกถึงพระเกษมไหมล่ะถ้าคนมองภาพลักษณ์การยกเท้าใส่เก้าอี้นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอาจจะตัดสินไปเลยแต่ไปดูการเทศหลักลึกๆของพระท่านนี้ดูบางครั้งกระพี้นะครับกับแก่นเนี่ยบางทีเราตัดสินเร็วไปเราก็จะแยกไม่ออกนี่คือสิ่งเดียวที่มันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจำเป็นจะต้องถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นมิตรน้อยแล้วก็เริ่มคลางแคลงสงสัยเพราะว่าณเวลาที่ทหารกำลังครอบงำประเทศชาติแล้วไอ้ทุนตัวที่มีอำนาจมหาศาลเลวร้ายที่สุดมันกำลังแผ่ขยายอำนาจอย่างเต็มที่คุณกับแทบไม่ได้พูดถึงมันเลยเอาละถ้าพูดไม่ได้เพราะอยู่ในประเทศไทยเราเข้าใจ
แต่ว่าแล้วก็ถ้าสมมติบอกว่าจะเป็นการวิพากษ์เพื่อให้เกิดการนะครับเชฟฟอร์มไปในแนวทางที่ถูกต้องประชาชนไม่ถูกหลอกคุณอ้างประชาชนเสียเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่คุณทำนะบางทีเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งคนอย่างผมอะแล้วผมกล้าพูดเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมบริสุทธิ์จริงไงคุณสุรวิทย์ผมถึงต้องมาพูดอย่างนี้มันได้ทำลายสิ่งมันเหมือนคุณจะจับอะไรสักอย่างนึงแต่ว่านะคุณจะจับปลาใหญ่ปลาเล็กๆชนิดหนึ่งแล้วคุณก็ได้สัตว์ใหญ่มาด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันคุณไม่ตั้งใจแต่ในสุดคุณก็ทำร้ายนะครับทั้งกระบี่อย่างนี้นะอันนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าจริงๆอ่ะอย่างเช่นที่คุณเพียงนินหรือว่าคุณชูพงษ์พูดเสมอว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการอันนี้เราแย้งมาโดยตลอดว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเอาลักษณะของการทำมาหากินการถือครองปัจจัยทางด้านการผลิตเรายืนยันว่ามันมี3แนวทางอันนี้สิ่งที่ผมเห็นแตกต่างนะฮะเห็นแตกต่างอย่างมากแล้วก็พยายามจำแนกแยกแยะให้เห็นว่าประชาชนนะคือผู้สูญเสียทุกอย่างประชาชนจะต้องยืนจับต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ใช่ตามนายทุนเก่าหรือนายทุนใหม่อันนี้หมายถึงพวกเสื้อเหลืองแสดงเพราะฉะนั้นจำเป็นนะที่ผมจะต้องจำแนกแยกแยะถ้าใครยังยืนเชียร์นายทุนใหม่หรือนายทุนเก่าผมก็ต้องจำแนกแยกแยะว่าไอ้นี่รับใช้นายทุนใหม่ไอ้นี่รับใช้นายทุนเก่าผมคิดว่าสองทฤษฎีนะคุณสรวิทย์สองทฤษฎีเนี่ยผมก็พิพากษ์หมดครับสองทฤษฎีจริงๆเนี่ยปัญหาของทางคุณสุรวิทย์และฮาวทูเนี่ยพูดฐานะเพื่อนนะก็คือการถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเกินไปว่าทฤษฎีของตัวเองถูกจริงๆเนี่ยสองคนยนต์ตามช่องทฤษฎีคือมันอยู่ที่กรอบคุณจะมองแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ปกติมากในวงวิชาการนะคนเนี่ยจะสร้างโมเดลของตัวเองขึ้นมาแล้วอธิบายจากมุมมองนั้นทัศนคตินี้มันก็มีทฤษฎีได้หลากหลายจริงๆแล้วเรื่องของประชาธิปไตยกับปฏิวัติฝั่งเผด็จการเนี่ยถ้าอธิบายให้ลึกๆมันก็เข้าใจได้แล้วจริงๆไม่ได้แปลว่าเขาขาดมิตินะเพราะเผด็จการเนี่ยความเป็นเผด็จการเนี่ยมันมีทั้งอำนาจการเมืองการปกครองมันมีหมดมันครบทุกประเด็นที่คุณพูดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาพูดต่างเวลากันแค่นั้นเองเอารูปธรรมเลยครับคนที่เชียร์ฝ่ายบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยอ้าวคุณทักษิณเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าทักษิณเป็นประชาธิปไตยไหมคุณสุรวิทย์เอาตรงๆตรงนี้ก่อนอาจารย์สุรชัยบอกว่าชินวัตรและพรรคเพื่อไทยและยิ่งรักเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อาจารย์ชูพงศ์บอกเลยไม่ใช่ประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยของชนชั้นทุนทุกวันนี้มันก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เป็นประชาธิปไตยของชนชั้นศักดินาคือเขามีความเป็นประชาธิปไตยในชนชั้นของเขาอย่างเต็มที่อาจารย์ชูฟงบอกว่าคุณทักษิณไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอันนี้ชัดเจนประชาธิปไตยของชนชั้นทุนแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยของประชาชนแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าคุณคิดยังไงแยกสามแนวทางออกนะศักดินาชนชั้นทุนและประชาชนประชาชนสูญเสียทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยครับทุกวันนี้ แต่ประชาธิปไตยของศักดินาเห็นไหมเขามีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างเลยประชาธิปไตยอ๋อ เข้าใจละเข้าใจละฮะแต่เป็นเผด็จการซ่อนรูปครับฮะครับเนี่ยเราเห็นไม่ตรงไม่แยกกันเลยไม่ต่างกันเลยคุณสุรวิทย์เนี่ยตรงนี้ไงที่ผมบอกว่าคุณจับประเด็นไม่เก่งกันคือบางครั้งเนี่ยคนแทนที่จะเป็นมิตรกลายเป็นศัตรูเพราะว่าคุณเนี่ยสิ่งที่คุณพูดจริงๆเนี่ยเขาได้พูดแต่ว่าเขาพูดณเวลาอื่นซึ่งคุณก็จับประเด็นไม่หมดการจะเป็นผู้วิพากษ์โดยใช้ทฤษฎีอย่างนี้คุณต้องเป็นพหูสูตรต้องฟังให้มันละเอียดพอคุณฟังละเอียดแล้วคุณเอาไปวิเคราะห์เนี่ยนะครับสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับคนฟังคือถ้าแท้ทางชนชั้นเราก็พอมองออกว่าใครรับใช้ใครชนชั้นใดปกครองหรือออกกฎหมายก็รับใช้ชนชั้นนั้นอันนี้เห็นด้วยครับกำปั้นทุกดินของใครการดำรงอยู่ของใครก็รับใช้ชนชั้นนั้นเหมือนกันอาจารย์ชูพงษ์รับใช้ชนชั้นไหนครับผมนี่บางอาจนะแต่วิธีการพูดก็คือพูดไม่หมดตรงไหนที่อาจารย์ชูพงษ์พูดไม่หมดครับต
ก็คือเปลี่ยนระบอบไปเป็นระบอบอะไรแล้วใครเป็นผู้จะเปลี่ยนอาจารย์ชูพงศ์บอกนะฟังนะฟังนะอาจารย์ชูพงศ์บอกว่ากษัตริย์ไม่เอารัฐประหารไม่มีแล้วหลักการประชาธิปไตย 4-5 ข้ออาจารย์เขาพูดนะอำนาจนั่นคือหลักประชาธิปไตยของชนชั้นทุนโอ้ยมันทุนยังไงคุณนี่คุณว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนเหรอไอ้หลักของประชาธิปไตย 4-5 ข้อเนี่ยอำนาจบริบูรณ์เสรีภาพบริบูรณ์เสียงส่วนใหญ่แล้วมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีอะไรกันใช้กฎนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วก็มีอะไรกันเศรษฐกิจที่เป็นธรรมอะไรทั้งหลายคือเขาจริงๆอาจารย์ชูพงษ์พูดหมดอ่ะที่คุณพูดอ่ะแล้วบอกว่ามันจะเป็นของประชาชนได้ยังไงเศรษฐกิจที่ไม่กินรวบสิครับคือบางอย่างเนี่ยบางเรื่องที่มันขยายความมาเนี่ยข้อพูดถึงบอกว่ามันจะมาเป็นของไม่นั่นคือหลักประชาธิปไตย5ข้อเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนมากมายที่อาจารย์ชูพงษ์พูดเขาไม่เอาเจ้าเขาไม่เอาอำนาจของกษัตริย์เพราะอำนาจกษัตริย์นั้นครอบงำทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมทั้งหมดแล้วมันต้องพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนเนี่ยเห็นไหมนั่นก็คือไม่ก่อนหลังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการพูดคุณสุรวิทย์คุณไปอ้างผลว่านะว่าเรื่องของผลประโยชน์ปากท้องต้องมาพูดก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์เขามองว่าการที่จะเอาเรื่องปากท้องได้นะจริงๆไม่ใช่เราไม่เอาทุกอย่างที่คุณพูดนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนระบอบก็แปลเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจยึดอำนาจมันเป็นของประชาชนคุณจะเอาอะไรไปเปลี่ยนเอาอะไรไปเปลี่ยนล่ะครับเอาพลังมาจากไหนงั้นแปลว่าคุณจะต้องไปยึดไอ้บ่อน้ำมันอะไรเป็นของประชาชนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเงินนั้นมาซื้ออาวุธสู้เลยครับประชาชนมองเห็นว่าชนะแล้วเขาได้อะไรก็นั่นเขาก็พูดไงอาจารย์ชูพงษ์ไม่ใช่ไม่พูดเขาก็พูดเรื่องทุนกินรวบอะไรหลายทุนสามัญทั้งหลายผมเองก็พูดแล้วผมวิเคราะห์เนี่ยความร่ำรวยของสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกกลุ่มทุนที่หากินกับกษัตริย์ทักษิณก็ติด1ใน10ของคนที่ร่ำรวยที่สุดเปรียบเทียบทรัพย์สินให้เห็นเงินที่เสียไปกับทหารเงินที่เสียไปกับเจ้าเนี่ยเอามาทำในเชิงสร้างสรรค์ผลประโยชน์ประชาชนได้เท่าไหร่นี่เป็นการมุ่งสู่เป้าเดียวกันกับคุณนะแต่ผมไม่ได้พูดแค่เรื่องน้ำมันแต่ผมพูดทุกเรื่องประชาชนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพก็ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันครับแล้วเอาระบอบอะไรมาแทนระบอบอะไรมาแทนเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์บอกว่าสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วคุณสุรวิทย์จะสร้างเอาอะไรครับเอาเป็นคำพูดอะระบอบอะไรครับประชาชนใช้อำนาจทางตรงนี่ก็โอเคครับประชาชนเป็นผู้ถือ3อย่างโซ่3เส้นโซ่3เส้นคือกรรมสิทธิ์นโยบายการสั่งการและการแบ่งปันสามรูปการอิจฉาสำนึกต้องเชิดชูประชาชนชัดเจนไหมก็ชัดเจนแต่ผมว่ายังไม่สมบูรณ์นะยังมีได้อีกกว่านี้อีกให้ผมไปนั่งคิดผมจะทำให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับเอาเป็นว่าแต่ว่าเห็นด้วยครับเป็นเรื่องดีแล้วก็จับต้องได้แต่ว่าของอาจารย์ชูพงศ์ก็ครอบคลุมไปทุกด้านนะครับทั้งวัฒนธรรมก็มีเศรษฐกิจสังคมการเมืองผมก็เห็นนะครับการศึกษาเราก็พูดเอาอย่างนี้คุณจะเรียนครับก่อนที่คุณจะลงมาต่อสู้เนี่ยครับประเทศนี้ป่วยเป็นโรคอะไรคุณจะเป็นหมอรักษาประเทศไทยเนี่ยครับคุณวิเคราะห์ว่าประเทศไทยป่วยเป็นโรคอะไรครับคุณรู้ไหมว่านี่คือหลักของมดแดงล้มช้างเมื่อกี้ผมถามคุณนะถ้าคุณตอบไม่ได้อะทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับอันนี้หลักศาสนาพุทธง่ายๆไม่ต้องไปเทศใครหรอกคนเขารู้แล้วคนที่ฟังทิปผมทุกคนรู้หมดนะคุณสุรวิทย์แก้ปัญหาแก้ให้ตรงที่สาเหตุนะครับมันง่ายๆอันนี้มันเป็นหลักกำปั้นทุบดินไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยประเทศไทยป่วยเป็นโรคอะไรหมอเพียงดินจะมารักษาประเทศไทยเนี่ยครับประเทศนี้มันป่วยเป็นโรคอะไรครับแล้วร้ายแรงแค่ไหนฮะก็เนี่ยคนตอบเนี่ยวันนี้คนก็พยายามตอบแล้วก็คนก็ตอบได้หลายมิตินะแล้วแต่ว่าคนจะมองของคุณเนี่ยมองในแง่ทฤษฎีของทางด้านเรื่องของปัจจัยการผลิตและเศรษฐกิจใช่ไหมแต่อาจารย์ชูพงษ์เขามองว่าจริงๆเป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องทั้งระบอบแล้วระบอบเนี้ยเป็นเรื่องของอำนาจก่อนถ้าได้อำนาจแล้วจะจัดการเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างการปกครองถ้าพูดแค่นั้นมันหมายถึงการหลอกลวงเออมันหลอกยังไงอ่ะประชาชนออกไปตายแล้วก็ยกอำนาจให้คนอื่นอาจารย์ชูพงษ์เคยชวนคนออกไปตายไหมคุณสุรวิทย์อันนี้คุณพูดผิดอีกแล้วอาจารย์ชูพงษ์เคยชวนคนออกไปตายไหมชัดเจนเขาเป็นคนที่ต่อต้านนปช.มาตลอดนะคุณสุรวิทย์เพราะนั้นการที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ต้องเป็นพหูสูตรต้องฟังให้มันถูกต้องก่อนค่อยวิจารณ์ไม่งั้นกลายเป็นการใส่ร้ายโดยที่ไม่เป็นธรรมครับมันไม่ใช่มีแค่2อย่างไม่ใช่ไม่เอานปช.ต้องเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่ไม่ก็อาจารย์ชูพงษ์บอกไปแล้วว่าอย่าออกไปเลือกตั้งในยุคนี้แล้วอยู่ในระบอบอย่างนี้มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดผลไม่แก้ปัญหาได้นะอย่าไป
มาทางใหม่มาร่วมกันล้มระบอบไปเลยล้มแล้วเอาอำนาจไปให้ใครก็ประชาชนไงครับเขาก็มีหลักของเขาอยู่แล้วให้อำนาจอย่างไรให้อำนาจอย่างไรก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะตั้งแต่ที่มาของอำนาจคนจัดการอำนาจการจัดสรรโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณสรวิทย์นะครับคืออาจารย์ชูพงศ์เนี่ยนะคือพูดให้ครบถ้วนนะครบอาจารย์ชูพงศ์ครบแต่ว่าคุณฟังไม่ครบมากกว่าผมเนี่ยอยู่กับอาจารย์ชูพงศ์ฟังทุกคลิปผมฟังทุกคลิปอันไหนที่คุณคิดว่าอาจารย์ชูพงศ์ไม่ได้พูดผมฟังทุกคลิปพระแล้วก็เห็นระบอบมา9ปีแล้วครับไปไม่ไปถึงไหนครับคือจริงๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าของอาจารย์ชูพงศ์ในแง่ที่ว่าท่านบอกว่าแล้วจะสู้ให้ได้ตรงนั้นยังไงหรือจะเขียนกรอบของระบอบจริงๆผมออกรายการกับอาจารย์ชูพงศ์หลายครั้งคุณสุรวิทย์ผมถึงรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเขาไม่พูดนั้นอาจารย์ท่านได้พูดแล้วนะครับคือผมเนี่ยถามคำถามเดียวคุณสุรวิทย์ถามจะเปลี่ยนระบอบไอ้ระบอบที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยจะไปเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนแล้วได้อะไรเพียงแต่ว่าทฤษฎีการเฟรมความคิดว่าเปลี่ยนแล้วจะไปสู่ตรงไหนเนี่ยของอาจารย์ชูพงศ์เนี่ยเน้นที่ประชาธิปไตยนะครับของคุณของใครของประชาชนสิครับประชาธิปไตยประชาคือประชาชนคือการอธิบายความมันชัดเจนไม่แทบไม่ต้องถามเลยคือเพื่อประชาชนเป็นของประชาชนล้มอำนาจของไอ้พวกศักดินาพวกเจ้าพวกทหารพวกอะไรพวกทุนทั้งหลายนี่ออกไปให้หมดเอาเป็นว่านั่นคือกรอบของอาจารย์ชูพงศ์แต่ผมมองจุดต่างว่าของทางด้านของทางคุณสุรวิทย์แล้วก็ทาง How to เนี่ยก็จะอิงไปทางออกไปทางสังคมนิยมรัฐสวัสดิการแล้วก็อาจจะไปทางคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมเองไม่มีข้อขัดข้องอะไรเลยจริงๆนะเอานิดนึงนะคุณเพนินนะครับครับประเทศคอมมิวนิสต์มันเป็นไปไม่ได้ครับแม้แต่จีนยังมีความเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ถึง 30% ครับนะครับไม่มีประเทศไหนเป็นคอมมิวนิสต์ได้เห็นตรงกันเห็นตรงกันคอมมิวนิสต์มาปลูกเลยครับนะฮะครับถ้าบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์การใช้ทุนแห่งสังคมเป็นคอมมิวนิสต์สิงคโปร์มันก็คอมมิวนิสต์แล้วแต่เราจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาอะไรคอมมิวนิสต์ก็คืออ่ะคุณสุรวิทย์ครับคอมมิวนิสต์ที่ผมเองจะไม่ชอบเนี่ยพรรคเดียวนะครับจริงๆแม้กระทั่งสิงคโปร์ในคนที่อยู่ในประเทศเขาอึดอัดนะครับไม่ได้มีความสุขจริงหรอกประเทศจีนมีถึง8พรรคตอนนี้อืมไม่ได้กี่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวนะพรรคก๊กเป็นตังก็ยังมีอยู่เลยแต่ว่าพลังจริงๆเนี่ยมันก็คือพรรคเดียวใช่ไหมการบริหารประเทศไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยผมจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะเฟเวอร์ประชาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตเรียนหนังสือก็อยู่ในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยหมดนะผมเองไม่ได้โปรจีนเลยนะครับผมเองไม่หนึ่งไม่ได้มีส่วนของจีนครับไม่ได้โปรจีนแล้วก็ไม่ได้รับอะไรมาจากจีนแต่เรามองเห็นปัญหาเอาปัญหาของประเทศเป็นที่ตั้งแล้วอะไรจะเอาอะไรมาแก้คุณสุรวิทย์อยากให้เราเดินตามทางจีนหรือเปล่าหมายถึงระบอบของคุณสุรวิทย์เนี่ยคือระบอบอะไรใช้เรียกชื่อว่าระบอบอะไรขนาดเวียดนามกับเราเนี่ยอยู่ติดจีนเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยครับแล้วเราไม่มีทางเป็นแม้แต่สังคมนิยมเลยเอาอย่างนี้ผมช่วยคุณสุรวิทย์โปรโมททฤษฎีคุณสุรวิทย์หน่อยแล้วก็ทีมกลุ่ม How to เนี่ยอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้ศักดินาราชาธิปไตยแล้วแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยชัดๆเนี่ยพูดกันชัดเจนแล้วนะครับไปเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อาจารย์ชูพงศ์ก็ได้พูดในทฤษฎีก็จะต้องมีการพัฒนาทุกอย่างตามบอบประชาธิปไตยนี่เรื่องทุนเรื่องหลายๆเนี่ยรู้สึกจะเหมือนกับทางที่คุณสุรวิทย์พูดนั่นแหละนะครับต้องยึดมาเป็นของประชาชนแล้วเขาพูดถึงกระทั่งแม้กระทั่งชาเวสเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยประชาชนเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องจัดการให้มันเด็ดขาดเอาละนะแล้ววิธีการรายละเอียดอย่างอื่นจริงๆท่านพูดไปเยอะแต่ว่าของคุณสรวิทย์เนี่ยถ้าวันนี้จะเอาความคิดมาขายให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อวันนี้จะมีคนฟังคลิปคุณสรวิทย์เนี่ยคลิปนี้นะครับอย่างน้อยหลายหมื่นนะครับคุณสรวิทย์บอกซิว่าเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นระบอบอะไรหลักการเมื่อกี้คุณสรวิทย์พูดเลยละแล้วหลักการที่คุณสรวิทย์พูดนั้นมาจากประเทศไหนกำลังใช้อยู่ที่ประเทศไหนได้ผลดีขนาดไหนเชิญครับเปลี่ยนมือจากการถือของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเป็นของประชาชนผมไม่ใช่ว่าเอาจากทุกคนครับไอ้เล็กทุนน้อยทุนชาติยังเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนมือจากการถือครองจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับให้มาเป็นของประชาชนครับไหน for the sake of clarity นะคุณสุรวิทย์คุณสุรวิทย์บอกว่าทุกคนควรจะกล้าเสรีไทยก็ควรจะกล้านะฮะเอาเป็นว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่มาเป็นของประชาชนไหม
เปลี่ยนมือถ้าพูดไม่ได้ถ้าพูดไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับผมไม่ต้องการให้คุณสุรวิทย์อยู่ในปัญหานะครับแน่นอนครับครับจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักทรัพย์สินส่วนประชาชนนะฮะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะฮะครับจะต้องเปลี่ยนมือจากโครงสร้างทุนนิยมผูกขาดอย่างเช่นโรงเหล้าโรงเหล้าขาวนะฮะถ้าคุณเพียงยินยังจำได้ตอนนี้จะเห็นมีแทบทุกจังหวัดครับทำไมจะต้องเป็นของนายเจริญศิริวัฒนภักดีคนเดียวครับทำไมโรงเหล้าขาวเหล่านั้นไม่เป็นของชาวนาจังหวัดนั้นครับแล้วกำไรชาวนาขายข้าวได้เกวียนละ 8,000 ทิ้งปีมามีการแบ่งกำไรจากโรงเหล้าอีกครับเอาเวลานี่คุณสุรวิทย์ไม่ได้พูดแต่ผมพูดนะครับสัมปทานใดๆใหญ่ๆที่จะผูกขาดนั้นให้เจ้าลงทุนด้วยหรือไม่ก็ฮะหรือไม่ก็คือเอาเงินมาถวายเจ้าเยอะๆแล้วก็จะได้สัมปทานผูกขาดอ้าวอันนี้คุณสุริศไม่ได้พูดนะครับกรุณาอย่าไปเอาโทษเขาแล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นของประชาชนใช่ไหมเป็นเสรีใช่ไหมครับต่อไปมิติทางด้านการเมืองการปกครองครับอำนาจสี่อำนาจใช่ไหมครับหนึ่งอำนาจเลือกตัวแทนครับเลือกเสร็จแล้วเวลาเราจะปลดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราต้องไปเกาะรั้วเรียกร้องให้นายอำเภอปลดมันหน่อยมันเร็วมันชั่วแต่ถ้าหากอำนาจปลดตัวแทนประชาชนโหวตปุ๊บหลุดไปเลยประชาธิปไตยทางตรงปลดตัวแทนกับ2ปลดตัวแทน3นโยบายของพื้นที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองและอันที่4ก็คือการตัดสินใจทางการเงินครับคุณอย่าไปคิดแทนเขาให้เขาตัดสินใจเองโยนเงินเอาภาษีแบ่งมาตามหมู่บ้านทุกอย่างให้เท่ากันแล้วก็ให้เขาจัดการบริหารกันเองนี่คืออำนาจทางการปกครองแม้แต่ตุลาการนะครับชาวบ้านบอกว่าโอเคคดีนี้เขายกเลิกเขาไม่เอาผิดหรือว่าลงโทษแค่นี้พอตุลาการมึงอย่ามายุ่งตำรวจก็ต้องปล่อยเขาแบบลูกขุนแบบอเมริกันก็คือชาวบ้านสามารถกำหนดทิศทางตัวเองได้หมดเลยทั้งสี่อำนาจนี้ครับอันนี้คืออันนี้อำนาจการเปลืองการปกครองอันที่ต่อมาคือรูปการกิจสำนึกครับซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมากครับก็คือจะต้องเชิดชูประชาชนอย่ามาบอกว่าอย่ามาหลอกลวงประชาชนว่าประชาชนไม่ได้เสียภาษีแต่ทุกครั้งที่มึงเข้าห้างสรรพสินค้าแม่งบวกแวตไปหมดนะเติมน้ำมันก็บวกแวตค่าบินค่าไฟค่าน้ำไปดูก็ได้ครับบวกแวตได้หมดแล้วมาบอกว่าประชาชนไม่เสียภาษีได้ไงประชาชนคือผู้เลี่ยงภาษีไม่ได้ต่างหากครับคุณจะต้องประเชิดชูประชาชนที่เป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงแม้แต่ถนนทุกสายมึงจะไปตั้งชื่อไอ้คนไม่ทำมาหากินอะไรเลยไม่ผลิตอะไรเลยแต่นั่งคุมระบอบอย่างเดียวไม่ได้ครับถนนผ่านสถานที่ต่างๆมันจะต้องเชิดชูประชาชนที่สี่สามส่วนนี้นะฮะ ต้องอยู่ในมือประชาชนอย่างไม่ปล่อยวางไม่ใช่ให้ตัวแทนไปทำครับครับโอเคนะฮะครับครับเอาเป็นว่าถ้าอธิบายขนาดนี้มีแค่นี้ใช่ไหมครับเอาสามมิติฮะสามมิติเศรษฐกิจครับนะต้องไม่ใช่ทุนผูกขาดครับเราไม่ปฏิเสธคุณเสรีนะครับครับครับแต่ทุนที่มันชี้นำประเทศไทยคือทุนนิยมผูกขาดนะอันแรกอันที่สองคือการใช้อำนาจไม่ต้องใช้ผ่านตัวแทนนะตัวแทนจะต้องมาจากประชาชนเลือกเองนะฮะเป็นเรื่องไปครับและอันที่สามคือรูปการกิจสำนึกของสังคมครับแล้วการบริหารประเทศเนี่ยคุณขออนุญาตนิดนะครับแล้วการบริหารประเทศมันก็ต้องมีเจ้ากระทรวงมีคนที่ไปเป็นตัวแทนประเทศออกไปเนี่ยใครจะขึ้นมาทำแล้วก็มายังไงครับอันนั้นก็คือประชาชนเลือกขึ้นไปครับแต่จะต้องบริหารตามสิ่งที่ประชาชนจะต้องมีภาชนะหรือที่เรียกว่าองค์กรของประชาชนองค์กรของประชาชนแล้วระบบราชการที่มีอยู่เนี่ยโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยจะทำยังไงครับก็ต้องบริหารไปตามที่สภาของประชาชนที่แต่งตั้งกันขึ้นมาสภาของประชาชนเนี่ยในระดับประเทศมายังไงครับเพราะว่าเชื่อว่าอย่างนี้จะต้องมีประชาชนระดับสภาระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับถูกต้องครับถูกต้องฮะแล้วก็เอาตัวแทนเหล่านี้ขึ้นเป็นสภาระดับชาติใช่ไหมครับเป็นบอร์ดครับเป็นบอร์ดแล้วก็บอร์ดก็ไปเลือกนายกมาบอร์ดนี้ก็คือมาจากประชาชนตัวแทนจากทุกๆจังหวัดต่างๆเลือกกันขึ้นไปบอร์ดตัวนี้ก็คือจริงๆก็คือคณะรัฐมนตรีหรือว่าเป็นคณะกรรมการบริหารประเทศว่างั้นเถอะ
ไม่ใช่รัฐมนตรีนะฮะคนละบอร์ดก็คือบอร์ดครับแล้วคนที่คุมระดับสูงสุดจะเรียกตำแหน่งว่าเป็นอะไรครับเป็นนายกไม่ใช่หรือว่าจะเป็นอะไรครับประธานประเทศหรือว่าเป็นคืออำนาจบริหารนะฮะอำนาจบริหารในสูงสุดนี่คือตำแหน่งอะไรฮะเรียกว่านายกครับแล้วคนที่อยู่รองลงมาเนี่ยไม่ให้เรียกคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเรียกอะไรครับบอร์ดหรืออะไรยังไงอันนั้นก็คือผู้บริหารครับกระทรวงต่างๆก็คือผู้บริหารรองนายกก็คือผู้บริหารแต่คนที่จะแต่งตั้งผู้บริหารก็มาจากประชาชนที่เลือกตั้งแต่สภาหมู่บ้านขึ้นไปใช้คำว่าแต่งตั้งเหรอครับไอ้คนขึ้นขบวนเนี่ยหรือว่าจะต้องมีการเลือกตั้งหรือว่าจะเอาหัวหน้าไปเลือกฮะก็คือมาจากตัวแทนประชาชนเลือกเหมือนเดิมมีพรรคการเมืองไหมอะไรฮะมีพรรคการเมืองไหมครับก็มีฮะมีพรรคการเมืองทุกคนก็เสนอได้ทุกพรรคไม่ขนาดประเทศจีนยังมี8พรรคอ่ะแล้วเราจะเก่งมาจากไหนไม่มีพรรคการเมืองก็คือมีพรรคการเมืองแต่ว่าเดี๋ยวนะสภานี่จะมีระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็ฮะแล้วเวลาที่จะไปคัดเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นสมมตินายกเนี่ยคัดเลือกยังไงฮะเลือกตั้งทั่วประเทศหรือว่าจริงๆให้หัวแต่ละจังหวัดนั้นยกมือกันเลือกจากจำนวนคนที่สมัครเข้าไปจากพรรคการเมืองก็คือประชาชนสภาประชาชนนั่นแหละมาพิจารณากันเองว่าจะเอาในระดับจังหวัดเลือกหมู่บ้านเลือกหรืออาจจะเป็นประเภทตรงเลือกทางตรงเลยก็ได้นะแต่ว่าคุณจะต้องบริหารในกรอบที่ประชาชนต้องการไม่ใช่ว่าคุณจะมาเขียนนโยบายกรอบที่ประชาชนต้องการนี่จะกำหนดเป็นอะไรครับเพราะว่าหลายจังหวัดภาคใต้ก็อีกแบบนึงภาคเหนือก็อีกแบบนึงจะเอากรอบเนี้ยมาเขียนเป็นรูปรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบไหนครับแล้วถ้าความต้องการมันต่างกันเนี่ยต้องเลยจะทำยังไงก็ประชาชนเขียนกันเองโดยที่ประชาชนพวกทั้งประเทศก็เป็นรัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะว่าเขียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นกรอบธรรมดากลางๆแล้วทีนี้ถ้าเป็นกรอบธรรมดากลางๆเนี่ยคุณสุรวิทย์มันก็จะมีปัญหาว่าภาคใต้เนี่ยต้องการให้บริหารปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ความต้องการอาจจะเหลื่อมกันต่างกันเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรเพราะว่าคุณต้องการโยงไปกับความต้องการของประชาชนแต่เวลาบริหารระดับประเทศแล้วความต้องการมันหลากหลายเนี่ยจะให้รัฐบาลฟังใครครับสภาของประชาชนส่วนกลางนะภาคเหนือก็ต้องการอีกแบบนึงอีสานก็อีกแบบนึงภาคใต้อีกแบบนึงนะแต่ประชาชนทั้งประเทศต้องมาโหวตกันว่าจะเอายังไงแล้วประชาชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านอะไรครับผ่านสภาหมู่บ้านอย่างเช่นเงินกู้ 2.2 ล้านล้านเนี่ยจะเอาไหมครับ ผมถามหน่อยว่าทุกวันนี้แม้แต่คุณทักษิณนี่ยิ่งรักก็ไม่ได้ให้เราโหวตนะครับเพราะเราหย่อนบัตรไปแล้วเราก็หมดอำนาจไปแล้วแต่ถ้าสภาไม่เอาอ่ะ 2.2 ล้านล้านไม่เอาเราจะเอา10ล้านล้านเลยสร้างแม่งทั่วประเทศเลยแต่ขอให้ประชาชนมีบริษัทเพื่อไปรองรับได้ไหมคือเวลาเป็นหนี้มึงให้ประชาชนเป็นหนี้แต่พอเวลามีกำไรพวกมึงไปเอาประชาชนจะมีบริษัทไปรับเหมาก่อสร้างหรือไปรับสัมปทานต่อคือกำไรแบ่งประชาชนได้ไหมครับครับนี่ก็อยู่ในหลักการที่ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจเป็นเจ้าของอำนาจนะครับก็น่าสนใจนะผมว่าโอเคน่าสนใจแล้วมันจะพัฒนาประชาชนให้รู้จักบริหารตัวเองนะครับงบประมาณเนี่ยจะแบ่งกันยังไงแล้วว่าเพราะว่าจริงๆเราต้องการให้ประชาชนไปตัดสินใจเอาอย่างนี้อ่ะ 70,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ย 2.4 2.5 ล้านล้านบาทต่อปีนะเอาสมมุตินะสมมุติง่ายๆแต่ว่าวิธีการมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกจะมีการปรุงอยู่เอา 2.5 ล้านล้านไปหาร 70,000 กว่าหมู่บ้านตกหมู่บ้านละ35ล้านบาทอะไรที่เป็นงบส่วนกลางอ่ะเช่นงบป้องกันประเทศหมู่บ้านไหนรับผิดชอบมันก็ไม่มีทุกหมู่บ้านก็ต้องมาดูว่ากระทรวงไอกลาโหมต้องการใช้งบเท่าไหร่ก็หักไว้ใครมาเยี่ยมเยียนนายกจะเดินทางไปต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศใช้เท่าไหร่ครับการจะลงทุนเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์การจะทำสนามบินอะไรทั้งหลายเนี่ยจุดต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมาแบ่งกันครับทีนี้ส่วนที่เหลือประชาชนพิจารณากันเอาเองยืม35ล้านบาทโกงลงไปอาจจะเหลือ20ล้านคุณไปดูแลกันเอาเองลูกหลานกี่คนคุณจะให้เขาเรียนยังไงดีครับดีถ้าหักเงินตรงนี้มันจะได้ลดในส่วนต่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ที่จริงมันคล้ายๆประมาณรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราให้ประชาชนตัดสินใจกันเองนะครับแล้วก็บริหารก็ประมาณกันเองการที่จะไปถูกชักนำโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยแล้วกลายเป็นระบอบอย่างที่มันเป็นอยู่เละกันอยู่ในประเทศเราแล้วหลายประเทศเนี่ยเช่นการคอร์รัปชันหรือการผูกขาดเนี่ยก็จะลดลงก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูนี่ก็สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะเพราะอำนาจเป็นของประชาชนใช้โดยประชาชนอำนาจทั้ง3ส่วนนิติบัญญัติบริหารตุลาการนั้นผูกโยงกับประชาชนทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องเขียนกันให้ชัดนะครับเท่าที่ผมดูโมเดลนี้มีใช้ที่ประเทศไหนครับโมเดลนี้มีใช้ที่ประเทศไหนล่ะก็ส่วนใหญ่เช่นประเทศเวียดนามเวียดนามครับแล้วพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับก็เวียดนามก็กลายเป็นเสือตัวที่ส่งออกแล้วก็มีการลงทุนที่เรียกว่าแซงหน้าไทยไปแล้วนะการตรงนี้เนี่ยเป็นผลเพราะว่าการจัดการตรงนี้หรือว่าจริงๆเป็นเพราะว่าไทยนะครับเอื้อให้เขาเกิดเติบโตขึ้นมาเองหรือว่าจริงๆเป็นเพราะว่านโยบายที่เขาทำนั้นเปิดเป็นทุนนิยมเสรีมากขึ้นแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวด้วยจังหวะที่อะไรมันใหม่ทุกอย่างประจวบเหมาะกันนะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าที่จริงที่เวียดนามแล้วกันนะคุณเทียนดีนะแต่ก่อนประเทศจีนก็ต่อแตะครับยากจนคนแค้นมากตอนนี้ก็คือประกาศแล้วว่าเศรษฐกิจของจีนใหญ่กว่าอเมริกาครับก็คือเราจะไปเทียบเพราะว่าคือทุนนิยมเนี่ยมันเกิดจนถึงวัยเต็มที่แล้วแต่ในขณะที่สังคมเนี่ยมันเพิ่งต่อแตะบางคนบอกว่าทำไมคุณสังคมเลือกไปดูประเทศลาวสิเก็บเห็ดกันอยู่มันเป็นเด็กเพิ่งคานเท่านั้นเองสรุปว่าคุณสรวิทย์บอกว่ากำลังทำกึ่งสังคมนิยมใช่ไหมครับคือประเทศที่เขาประสบความสำเร็จใช้สองระบบคือทุนแห่งสังคมและทุนนิยมเราไม่มีทางที่จะเป็นสังคมนิยมได้ทั้งหมดเพราะภาวะวิสัยของโลกใช่ไหมแต่รเราจะเอาทุนแห่งสังคมมาปกป้องประชาชนยังไงครับครับตรงนี้นะครับมันต้องใช้คู่กันแน่นอนในภาวะวิสัยในตอนนี้ครับผมว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการกระจายอำนาจนะครับให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรของตัวเองแล้วก็หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัจจัยการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดูเหมือนว่าทฤษฎีนี้จะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จับต้องได้การจัดการโครงสร้างผลประโยชน์และอำนาจต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนนโยบายของนะครับทางครับผมไปเห็นบ่อน้ำมันที่วิเชียรบุรีและสุพรรณบุรีนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเหมือนไม่ใช่เจ้าของทำให้แปลกแยกครับว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเลยแต่ถ้าหากเราเข้าสู่โมเดลนี้เขาจะต้องไปนับว่าคุณสูบน้ำมันไปวันละเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แล้วส่วนแบ่งของประชาชนในพื้นที่จะได้เท่าไหร่ครับเข้ารับครับแต่ในขณะปัจจุบันนี้ชาวบ้านถูกแหกตาแล้วล่าสุดนะก็คือว่าตัวเลขของกระทรวงพลังงานเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าครับครับไม่แปลกใจเลยว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นจริงเพราะว่าอำนาจในการจะแต่งสรรปั้นตัวเลขเนี่ยมันทำได้ทั้งหมดมันรวบหัวนี่ปตท.เนี่ยคือเรื่องของธุรกิจกินรวบโอ้โหทั้งนั้นที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นตัวอธิบายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐได้ชัดเจนมากๆสุดยอดนะครับจริงๆนะเรื่องปตท.นี่ขอนะครับขอชื่นชมทุกท่านที่ต่อสู้นะครับว่ามีความกล้าหาญนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผลประโยชน์มันมหาศาลด้วยเพราะบวกทองคำไปด้วยเนี่ยนะจะทำให้ประชาชนได้รู้เห็นถึงตัวเลขอยากจะให้ท่านทำออกมาเลยว่าส่วนที่เราเสียไปแต่ละปีมันเท่าไหร่ประเทศไทยนะครับส่งออกทองคำปีละ4ตันนะครับปีละ4ตันในขณะที่ประเทศอื่นเขาผลิตทองคำได้เขากันไว้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศครับแต่ประเทศไทยไม่เลยครับส่งออกแล้วความมั่งคั่งนั้นไปอยู่กับที่ใครครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าผู้จัดการเหมืองทองคำชื่อนายจิรายุทธอิสระกุลนยุทธยาก็คือผอ.สำนักทรัพย์สินนั่นเองครับครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนครับเราผมจึงไม่จำเป็นต้องไปด่าไงแต่ว่าเราตีให้ประชาชนจำนวนมากไม่รู้คุณสรวิทย์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมมีโอกาสผมกระจายให้ทุกครั้งนะครับต้องเรียนให้ทราบ
เพราะผมเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดแล้วก็นั่นคือประโยชน์ของประชาชนนะครับผมไม่ได้รับใช้นายทุนเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีการปิดกั้นมหาวิทยาลัยประชาชนเปิดให้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าต้องเรียนไว้นิดนึงว่าพอมาถึงเรื่องของการนะครับวิพากษ์วิจารณ์คนอาจารย์ชูพงษ์อย่างหลายๆซึ่งผมได้สัมผัสกับหูกับตาแล้วรู้ว่าเขานะอุทิศชีวิตเพื่อนะสิ่งที่ท่านเชื่อจะถูกจะผิดเห็นตรงไม่เห็นตรงกันยังไงก็แล้วแต่นะผมเห็นคนที่เขาสู้ด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาบอกว่าเอ๊ะตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่มิตรกันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเลือกความคิดความอ่านนั้นไม่มีอะไรที่ขัดกันนะครับผมคิดว่าในส่วนเป้าหมายเพื่อประชาชนแล้วสิ่งที่คุณนำเสนอนั้นผมว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของทิศทางของการปฏิวัติเอาเป็นว่าถ้าผมอยู่ในกระบวนปฏิวัตินะครับแล้วก็มีส่วนที่จะผลักดันตรงนี้สิ่งเหล่านี้ได้เห็นแน่นอนนะครับโอเคฮะคุณเพียงนินรู้สึกว่าเราจะใช้เวลามา 3:11 นะครับขอบคุณมากๆถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคุณสุรวิทย์ก็เอาเป็นว่าผมดีใจที่สิ่งที่ผมคิดไว้ในใจว่าคุณสุรวิทย์เนี่ยไม่น่าจะใช่ศัตรูเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏกับตาผมนั้นทำให้ผมไม่สะดวกใจที่จะคุยแล้วผมก็เหนื่อยนะครับพอดีนะก็เห็นกันอยู่หลายครั้งแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้คุยกันพอดีคุณสุรวิทย์ก็บอกว่านะครับเอ้าอย่าตาขาวนะนะครับผมจริงมีตาขาวกับตาดำก็เลยรับปากแล้วกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ผมหวังว่านี่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้กระบวนประชาชนนั้นได้ประโยชน์จากทุกคนที่มีหัวจิตหัวใจให้ประชาชนอย่างแท้จริงผมเชื่ออย่างหนึ่งคุณสุรวิทย์คนที่ใจบริสุทธิ์จริงเท่านั้นที่สามารถจะเข้ามาถึงคนที่บริสุทธิ์อย่างผมได้บริสุทธิ์ผมไม่บอกผมดีผมเก่งนะครับแต่ถ้าเรื่องความบริสุทธิ์พาวต่อพาวผมไม่หวั่นเวทีไหนก็ได้ก็ฝากขอบคุณนะครับทีมงาน How to ซึ่งนะครับต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วก็ถ้าเท่าที่ผมฟังวันนี้จิตสำนึกเพื่อประชาชนจริงๆเราสู้กันต่อแล้วผมยืนยันได้ว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันนะครับแล้วก็ทิศทางที่ท่านพูดนั้นนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับผมก็อยากจะร่วมมือขอให้ท่านเขียนออกมาให้มันชัดเจนผมจะนำเสนอต่อครับครับเชิญครับเชิญนะครับว่า3แนวทางแห่งการต่อสู้ครับนะครับศัตรูของประชาชนคือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับมิตรของประชาชนที่ร่วมสู้กันตอนนี้ก็คือทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่โอเคต้องแยกแยะให้ออกอันที่3คือตัวเราเองครับรู้มิตรรู้แยกมิตรแยกศัตรูยังไม่พอจะต้องรู้จักตัวเราเองเพราะตัวเราคือชนชั้นผู้สูญเสียทุกอย่างครับแค่นี้ครับเห็นด้วยตามนั้นครับคุณสุรวิทย์ก็โชคดีปีใหม่นะครับแล้วก็สิ่งใดที่ผ่านมาก็ขอให้ลืมก็แล้วกันว่าเป็นว่านะครับก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ในการต่อสู้เพื่อประชาชนด้วยกันนะครับผมก็อยากว่าหวังว่าแนวทางต่างประเทศผมมองไม่ผิดคนนะคุณยังยินนั่นแหละก็เอาผมมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นยึดถือนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำยินดีนะครับนะครับยินดีเสมอนะครับแล้วโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับพี่สุรวิทย์ครับครับขอบคุณมากครับครับฟังครับคุณเพียงนินครับสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ